รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบูชาเราทุกท่านทั้งที่เป็นพระสงฆ์ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุผ่านศีลภาวนามาโดยลำดับในช่วงเย็นค่ำก็บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือการเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเอาสาระข้อคิดบางอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในวันมาฆบูชานี้อนุโมทนาบุญญาติโยมโยคีทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาวังน้อยแห่งนี้ก็มาปฏิบัติกันเป็นปกติปีหนึ่งก็หลายครั้ง 15-16 ครั้งเท่าที่ดูในตารางก็มาปฏิบัติกันปกติวันนี้นอกจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นปกติก็ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญเป็นกรณีพิเศษการเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในวันนี้เนี่ยมีหลักการสำคัญโดยสรุปอย่างไรวันมาฆบูชาเนี่ยมีหลายท่านประสงค์จะให้เป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนาก็โดยเหตุว่าเดี๋ยวนี่ไม่กี่วันแล้วนี่เป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยนะโอ้ยตื่นเต้นหนุ่มๆสาวๆก็พอว่าบางคนก็แก่มากแล้วนะเอ้าก็ไม่ว่ากันเรื่องความรักนี่มีมากก็ดีก็เลยจะถือกตินั้นเอาวันมาฆบูชาซึ่งอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี่เป็นวันแห่งความรักว่าโดยสาระก็ใช่นะโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาฆบูชาเนี่ยสาระมีอยู่3ท่อนท่อนที่1ว่าด้วยอุดมการณ์4ท่อนที่2ว่าโดยหลักการ3ท่อนที่3ว่าโดยวิธีการ6เขาเอาอุดมการขึ้นก่อนนะแล้วก็หลักการแล้วก็วิธีการคือเอาเป้าหมายอุดมการเนี่ยขึ้นก่อนขันตีปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานาหิปัพพชิโตปรูปคาตีสมโนหติปรังเวเหทยันโตความโดยสรุปก็คือขันติสันติเมตตาอวิหิงสาดูจะเป็นอย่างนั้นนะสามข้อขันติสันติเมตตาแล้วก็อวิหิงสาขันติความอดทน
สันติความสงบคือนิพพานนั่นแหละเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเป็นคุณธรรมที่จะต้องทำให้เกิดมีเป็นความดีที่จะต้องบรรลุให้ถึงคนทำมาหากินก็เอาสันติเอาขันติความอดทนต้องมันฝึกมันฝึกฝนมันสร้างสมให้มีในอุปนิสัยสันดานให้ได้ไม่ใช่ไปเรียนแล้วมันก็มีขันติความอดทนขึ้นมาได้โดยอัตโนมัตินะมันเกิดจากการฝึกฝนอบรมค่อยๆสะสมไปได้เรื่อยของเรานี่แหละมันเป็นนิสัยฝึกไปจนท่านกลายเป็นสันดานนะพูดง่ายๆคำว่าสันดานนี่ไม่ใช่คำด่านะพวกเราชอบใช้คำว่าสันดานมันสันดานสันดานนะเป็นภาษาบาลีสันตานะแปลว่านอนเนื่องหมักอยู่ในใจเป็นนิสัยที่ฝึกใช้เวลายาวนานก็ฝึกได้จากการทำงานของเรานี่แหละนะมันอยากจะเลิกก็ทำต่อมันร้อนก็เอามันไม่ตายมันหนาวก็มันไม่ตายหรอกก็ทำเนี่ยนั่งฟังมันง่วงเอาง่วงก็ให้มันตายไปสิมันไม่ตายง่วงก็ไม่ตายอดทนไปเรื่อยเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยอดทนไปเรื่อยเมื่อมีขันติบารมีเต็มแล้วเนี่ยถึงขั้นเป็นขันติบารมีแล้วเนี่ยโอ้ยสบายงานหนักก็เหมือนกับไม่หนักงานใหญ่ก็เหมือนกับงานเล็กเป็นปกติทำงานได้ความสนุกสนานขันติเอ้าคนทำมาหากินก็ต้องมีขันติมีเมตตาปรารถนาดีรักใคร่กันและกันอาจก็ต้องฝึกลักษณะนิสัยไปเรื่อยๆไม่เบียดเบียนกันเอาสมณะชีพราหมณ์หรือญาติโยมญาติโยคีทั้งหลายบางคนก็ทำงานที่การงานฐานะมั่นคงแล้วไม่ได้ห่วงห่วงคนนั้นคนนี้แล้วก็มาปฏิบัติกรรมฐานมุ่งสันติมุ่งนิพพานไปอันเนี้ยเป็นอุดมการเรียกว่าอุดมการ4ขั้นที่1ท่อนที่2หลักการ3ก็คือสัพพะปาปัสสะอากรณังกุศลสูปสัมปทาสติตาปริโยทปนังที่อาตมายกขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าไม่ทำความชั่วทุกอย่างทำความดีให้สมบูรณ์ทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ย3อย่างเนี่ยหลักการ3โดยสาระก็คือเว้นจากอกุศลกรรมบท10อย่างนั่นแหละเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3นี่แหละคือความชั่วทางกายทางวาจาใจรวมแล้วเป็น10นี่แหละเป็นหลักนะเป็นหลักการทำความดีให้ถึงพร้อมก็คืออะไรความดีคือบุญกิริยาวัตถุ10ส่วนมากก็โยมก็ทำอยู่3อย่างนี่แหละนะทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่แหละความจริงมี10บุญกิริยาวัตถุหลักการทำบุญเนี่ยมี10อะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นแต่ว่าญาติโยมบ้านเรานี่ก็เน้นเรื่องทานเป็นหลักนะถวายสังฆทานอามิสทานมีกำลังมีทรัพย์มีศรัทธาเอาก็ทำไปสบายอกสบายใจทำไปแต่ว่าบางทีมันไม่มีแต่ก็ถ้าไม่ได้ทำมันก็เหมือนกับไม่ค่อยสบายใจเราไม่ค่อยมีโอกาสได้บำเพ็ญทานเลยไม่มีตังค์ไม่มีทรัพย์สินไม่ค่อยได้ทำทานเลยความจริงทานมันเป็นธรรมทานให้กำลังใจให้ข้อคิดเห็นให้ความเป็นกัลยาณมิตรให้ความอบอุ่นให้ความรักอะไรก็เป็นธรรมทานให้อภัยเป็นธรรมทานเอาศีลก็รับกันอยู่เรื่อยวันหนึ่งบางคนหลายรอบนะรับศีลนี่แต่ว่าศีลเนี่ยไม่ได้มุ่งเอาเฉพาะศีลเป็นข้อนะอยากจะให้เราทำความเข้าใจคำว่าศีลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะศีลหน้าศีล8ศีล10ศีล227ศีลในส่วนอื่นๆก็คือการจัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยพูดจากิริยาท่าทางเป็นระบบระเบียบ
บริหารจัดการตัวเองให้เรียบร้อยไม่สกปรกเลอะเทอะเนี่ยเป็นศีลทั้งนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งทางด้านกายภาพและจิตภาพก็เป็นศีลทั้งนั้นเอาภาวนาทุกวันนี้เราก็นิยมทำกันนั่นแหละจิตภาวนากรรมฐานคนทำมาหากินก็สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจไปอันนี้เป็นหลักการ3วิธีการ6กล่าวโดยสรุปวิธีการ6ก็คือเรื่องของการสื่อสารสัมพันธ์กันด้วยจิตเมตตาใช้วจีสุจริตความดีทางวาจาเป็นหลักไม่ใช่เพราะไม่โกหกเท่านั้นนะอ่อนหวานเป็นประโยชน์น่าฟังให้กำลังใจแก่ผู้ฟังมีเมตตามันฝึกอบรมจิตใจของตัวเองอยู่เป็นประจำสมาทานศีลภาวนาบริบูรณ์สมบูรณ์วิธีการ6เนี่ยก็มีอยู่3ท่อนอย่างนี้แต่ว่าสาระโดยสำคัญของมาฆะบูชานั้นอยู่ที่เรื่องของการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ10ประการอยู่ที่การงดเว้นอกุศลกรรมบท10อย่างทำ2อย่างนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือสัจจิตะปริโยทัปปนังเนี่ยการปฏิบัติบำเพ็ญไตรสิกขาอันเนี้ยเป็นประการสำคัญการงดเว้นอกุศลกรรมบท10เว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3แล้วบางขณะมันเว้นไม่ได้มันสติมันขาดมันหลุดไปก็ต้องเอาบุญมาช่วยคือบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุอยู่เนืองเนืองเอ้าไม่มีโอกาสได้ให้ทานศีลก็ขาดบ้างไม่ขาดบ้างกรรมฐานจิตภาวนาบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาเราก็ไปเอาบุญตอนทำหน้าที่การงานของเรานี่แหละตื่นเช้าไปทำงานทำด้วยความเอาใจใส่จดจ่อในหน้าที่การงานมีจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือเพื่อนในที่ทำงานทำงานประสบความสำเร็จแบ่งปันความดีความชอบให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันให้คำแนะนำในบางเรื่องที่เพื่อนร่วมงานเราไม่ค่อยเข้าใจเป็นบุญทั้งนั้นวิยาวัจจะไม่บุญที่เกิดจากการขวัญขวายช่วยเหลือเอ่ยปฏิทานไม่บุญที่เกิดจากการให้ความดีความชอบแก่เพื่อนร่วมงานเอ่ยธรรมเทศนาไม่บุญที่เกิดขึ้นจากการให้คำแนะนำให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานเอ่ยก็เป็นบุญทั้งนั้นแต่ว่าสำคัญญาติโยมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระยาวบ้างสั้นบ้างอนุโมทนาอนุโมทนาคือชื่นชมยินดีตัวเองทุกครั้งเหมือนกับเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์นั่นแหละบุญนี่เราทำมากบ้างน้อยบ้างจะมาอำนวยช่วยเหลือเราเนี่ยก็อยู่ที่เราระลึกถึงอนุโมทนาถึงจะช่วยเหลือเราได้เต็มที่เนี่ยอย่าลืมเราทำบุญทั้งวันนั่นแหละ24ชั่วโมงเนี่ยให้รำลึกนึกถึงแล้วก็ประมวลรวมกันมาแล้วก็อนุโมทนาแม้แต่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนหลายท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาเวียนเทียนที่นี่ที่วัดไหนๆแต่ว่าได้ฟังข้อมูลข่าวสาร
ได้ดูการถ่ายทอดทาง MCU TV เราเบียนเทียนเราฟังธรรมเห็นภาพเห็นบรรยากาศสวยงามน่าเลื่อมใสทำจิตให้เลื่อมใสอนุโมทนาตามก็ได้บุญจากการอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่เนี่ยในแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันต้องทำจิตให้เลื่อมใสเห็นคุณค่าในทุกๆอย่างที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็อนุโมทนาก็จะได้โอกาสสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยไม่ให้ดูถูกคุณงามความดีเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยจะช่วยเราให้มีอัธยาศัยที่ใฝ่ในคุณงามความดีมีสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงอย่างเดียวตลอดไปจะคิดจะอ่านจะทำจะอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถูกทางชอบทางมันจะชอบอยู่ตลอดเวลาบางทีมีสภาพแวดล้อมน้อมนำเหนี่ยวนำจะให้คิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ก็อาศัยบุญนี่แหละชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยรอดได้ก็ได้บุญนี่แหละบางทีขับรถขับราไปนี่ไม่รู้ว่าสติสตางค์มันขาดไปกี่ช่วงนะขับรถชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์เข้าบ้างคุยกับนั่นวงอันนี้บ้างแต่ว่าไม่ประสบอุบัติเหตุอยู่รอดปลอดภัยมาเนี่ยก็ได้อาศัยบุญช่วยคุณงามความดีเป็นเหตุให้เรามีชีวิตเกษมสำราญอยู่รอดปลอดภัยเอ้าก็ใช้บุญกิริยาวัตถุ10นี้เป็นตัวสร้างเสริมลักษณะอุปนิสัยจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งจะได้สามารถงดเว้นอกุศลกรรมบท10ได้ยาวขึ้นนานขึ้นแล้วก็ตลอดไปในที่สุดก็ทำมาหากินประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยเอ้ามีโอกาสก็มาทำบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นบุญที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาคือมาปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละบำเพ็ญจิตภาวนาเอ้าวันนี้การเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นบุญพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยเสริมส่งชีวิตของเราให้มีความเกษมสำราญรุ่งเรืองร่มเย็นราบรื่นสืบต่อไปขออนุโมทนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านทำบุญด้วยรูปแบบอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้ช่วยอุดหนุนส่งเสริมให้ชีวิตของเราอยู่เย็นเป็นสุขความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานของเรานั้นให้ใส่ใจให้นึกอยู่ตลอดเวลาว่าให้จำเอาไว้ตลอดเวลาว่าเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ3ส่วน1วิชาความรู้ในหน้าที่การงานนั้นๆที่เราทำ2สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เราประสบความสำเร็จสำคัญอย่างยิ่งคือ3นี่แหละบุญบารมีบุญบารมีที่เราสั่งสมอบรมมาอยู่เรื่อยๆเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยช่วงละ1นาทีบ้าง2นาทีบ้างรวมๆกันแล้วเป็นชั่วโมงใน24ชั่วโมงเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยบุญบารมีนี่จะช่วยอุดหนุนส่งเสริมประคับประคองให้เรามีความราบรื่นรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานวันนี้เป็นบุญพิเศษละที่จะได้เวียนเทียนเป็นพุทธบูชาขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านเทศนาปริโยสาเนในอวสานการที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญมา
ทั้งหมดนั้นจงประมวลรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสารเสริมส่งให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานงอกงามในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งโดยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติโภคสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแอนเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสมมโนปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติอายุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาประชะนี้ประจวบวันมาฆปุณณมีแผ่นเดือนสามพระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยมาฆะตรงกับวันที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์สี่ประการครั้งนั้นพระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาคณเวลุวนารามเวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุณณมีและสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงธรรมวิสุทธิอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นณที่ประชุมแห่งนั้นการประชุมสงฆ์สาวกพร้อมด้วยองค์สี่ของพระผู้มีพระภาคของแห่งเราทั้งหลายนี้ได้มีครั้งเดียวเท่านั้นพระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่พระขีณาสพบัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุณณมีนักขัตตสมัยนี้ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้วมาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ 1,250 องค์นั้นด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ในเจดีย์สถานนี้ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์แม้ปรินิพพานนานแล้วด้วยดีย ังเหลืออยู่แต่พระคุณเจ้าทั้งหลา ลายจงทรงรับสักการะบรรณาการของคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทอญ